ค่ะไปดูสังคมญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเราก็รู้อยู่แล้วนะคะคือสังคมญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าประชากรเขาน้อยอยู่แล้วและตอนนี้ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุกลับเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยจากปี57อยู่ที่33ล้านคนค่ะดังนั้นอีกไม่กี่ปีค่ะก็จะเพิ่มมากขึ้นจะคิดอาจจะไปถึง 30% ของสัดส่วนประชากรทั้งหมดตรงนี้จะเจอเรื่องสังคมผู้สูงอายุแล้วนะค่ะก็น่าคิดนะคะว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะคะทางประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการหรือว่ารับมือยังไงค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความพร้อมการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะรายงานล่าสุดของธนาคารโลกชี้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆเป็นประวัติการณ์ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและร่ำรวยจะสูญเสียกำลังแรงงานประมาณ 15% ภายในปี 2583 ขณะที่จีนไทยและญี่ปุ่นประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานจะลดลงมากกว่า 10%ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2556มีสัดส่วนสูงถึง 25.1% และในปี2568กลุ่มคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมจะกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุส่งผลให้สัดส่วนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นสูงมากกว่า 30% คุณยายามาโมโตะโซเมโกะวัย93ปีตัดสินใจชักชวนลูกสาวในวัย64ปีเข้ามาอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุซีเนียร์พาร์คซัพพอร์ตพอเห็นว่าต่างคนต่างก็มีอายุมากขึ้นการอยู่บ้านตามลำพังอาจจะไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าๆเพราะจะได้มีคนดูแลตลอดเวลาここ初めてだからね一人だから危ないからそれでこっちお願いしたซีเนียร์พาร์คซัพพอร์ตเป็นหนึ่งใน 5,000 แห่งของบ้านพักผู้สูงอายุที่กระจายอยู่ทั่วประเทศของญี่ปุ่นให้บริการกับผู้สูงอายุที่แตกต่างกันแต่ละช่วงอายุแต่ที่นี่จะเน้นกลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาได้ทันทีผู้สูงอายุจะมีค่าใช้จ่ายโดยการสมทบร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเงินบำนาญจากภาครัฐไทยเดโมこれから準備するためには民間だけでは無理があって国政府と民間日本では医療保険それから介護保険 This is 介護保険ねそれから年金制度年金保険3つの国の基本的な仕組みがあってその上に個人でお金を払って老人ホームに入ります。タイでも今からまあ長い年月をかけてでも国の制度を整えながら民間のサービスのまあ組み立ても考えた方がいいと思います。สอดคล้องกับประเทศไทยที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ 500,000 คนขณะที่หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มวัยทำงานได้ครบทุกคนเพราะคนทำงาน 19.2% จะใช้ประกันสังคมขณะที่ 7% เป็นข้าราชการและสัดส่วนถึง 73% ของคนวัยทำงานไม่มีหลักประกันรายได้เพราะจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าแนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่ลำพังเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าตัวคือจาก 3.6% ในปี 2537เป็น 7.6% ในปี 2550 จึงต้องเร่งพัฒนาระบบการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีโครงการซึ่งเป็นโครงการหลักของเราซึ่งไม่ใช่โครงการซึ่งจะทำกำไรนะครับทสที่เราจะทำเนี่ยเราจะหามาตรการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาปล่อยมาทำอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนที่มีฐานะยากจนเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกอะไรมีไลฟ์สไตล์ที่มีความสุข
พอเพียงในชีวิตไม่ใช่ว่าให้เขาไปอยู่ในบ้านซึ่งเหมือนสลัมดังนั้นการวางระบบสวัสดิการต่างๆรองรับนอกจากจะไม่ให้ประชากรของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะแก่ก่อนรวยแล้วยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกด้วย